เรื่องราวของสาวน้อยเด็กกำพร้าที่ใฝ่ฝันอยากจะเจอพ่อแม่ตัวจริงและเธอก็ได้พบกับมหาเศรษฐีที่รับอุปการะเธอไปเลี้ยงเพื่อประโยชน์บางอย่างเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆเหมือนครับและตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอกับการสปอยหนังเรื่องแอนนี่หนูน้อยแอนนี่หนังเปิดมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในมหานครนิวยอร์กเราจะได้รู้จักกับแอนนี่สาวน้อยผมหยิกช่างพูดเธอเป็นเด็กกำพร้าแต่ก็เป็นเด็กที่ร่าเริงเข้ากับทุกๆคนได้เป็นอย่างดีทุกหลังเลิกเรียนก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์เธอจะรีบไปที่ร้านอาหารชื่อว่าโอมานี่เพื่อไปถามกับลุงเจ้าของร้านว่ามีคนนามสกุลเดียวกับเธอมาที่ร้านไหมและเธอก็ทำอย่างนี้เป็นประจำโดยหวังว่าสักวันพ่อแม่จะกลับมาหาเธอณสถานที่ที่พวกเขาทิ้งเธอไว้ซึ่งลุงเจ้าของร้านก็เอ็นดูแอนนี่จะให้ของกินกลับไปด้วยเสมอและขณะเดียวกันในเมืองก็ได้มีการหาเสียงนายกเทศมนตรีโดยเจ้าของบริษัทสมาร์ทโฟนยี่ห้อสแต็กโฟนที่ชื่อว่าวิลเลียมผมขอเรียกว่าวิลแล้วกันนะซึ่งวิลเนี่ยก็ได้เอามือถือของตัวเองมาแจกชาวบ้านเพื่อเป็นการซื้อเสียงทางอ้อมซึ่งจริงๆแล้ววิลเนี่ยก็เป็นคนรวยที่ไม่ชอบคนจนเท่าไหร่นักเรียกว่าพกแอลกอฮอล์ติดตัวกันเลยเขาเนี่ยมีเลขา2คนผู้ชายเนี่ยชื่อกายที่จะช่วยหาวิธีให้เขาเนี่ยชนะการเลือกตั้งและเกสเลขาส่วนตัวของบริษัทกลับมาที่แอนนี่เธอเนี่ยอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์กับผู้รับเลี้ยงที่ชื่อว่าแฮนนี่แกนเจคีเมาปากร้ายที่อดีตเคยเป็นนักร้องเก่าแกเนี่ยเสียงดีแต่ไม่รุ่งเลยต้องมารับเลี้ยงเด็กเอาค่าดูแลซึ่งที่นี่ก็มีเด็กผู้หญิงอีก4คนที่เจ๊แกเนี่ยรับมาเลี้ยงประกอบไปด้วยเปปเปอร์อิซาเบลล่ามีอาและเทสซี่และเป็นประจำเด็กๆมักจะให้แอนนี่อ่านโน้ตที่พ่อแม่ของเธอเขียนทิ้งเอาไว้ให้ฟังโดยเขียนไว้ว่าฝากดูแลเด็กคนนี้ด้วยเธอชื่อแอนนี่และได้ทิ้งสร้อยคอที่มีจี้เพียงครึ่งเดียวส่วนอีกครึ่งเนี่ยอยู่กับพ่อแม่และพวกเขาสัญญาจะกลับมาหาแอนนี่ซึ่งแอนนี่เนี่ยก็เชื่อว่าพ่อแม่จะกลับมาหาเธอและคอยบอกเพื่อนๆว่าชีวิตพวกเธอเนี่ยจะต้องดีขึ้นสักวันวันต่อมาแฮนนี่แกนก็มาปลุกเด็กๆแต่เช้าให้ไปทำความสะอาดบ้านเนื่องจากเจ้าหน้าที่จากสถานสงเคราะห์เด็กเนี่ยจะมาตรวจซึ่งเด็กๆก็ช่วยกันทำอย่างสนุกสนานเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงแฮนนี่แกนก็สั่งเด็กๆไว้ให้ทำหน้ามีความสุขที่สุดซึ่งระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจบ้านเขาได้กระดันทำกระดาษเลขประกันสังคมของเด็กๆตกพอแอนนี่ได้เห็นเธอก็คิดจะเอาเลขไปเช็คว่าพ่อแม่ของเธอเนี่ยเป็นใครจากนั้นแอนนี่ก็ไปที่ร้านสะดวกซื้อของคนที่ชื่อลูเจ้าของร้านที่ชอบเจ๊แฮนดี้แกนแบบสุดๆและเอ็นดูแอนนี่เป็นอย่างดีโดยแอนนี่นะก็บอกว่าเธอต้องการเงิน43ดอลลาร์ลูนะก็เลยให้เธอทำงานเปลี่ยนฉลากของในร้านเพื่อแลกเปลี่ยนขณะเดียวกันวิลก็กำลังลงพื้นที่หาเสียงอยู่โดยวันนี้เขาก็ต้องมาแจกอาหารให้กับคนเร่ร่อนซึ่งขณะที่แจกก็มีชายคนนึงถามเขาว่าเขาเนี่ยคงไม่เคยกินอาหารแบบนี้ใช่ไหมวิลเนี่ยก็กลัวเสียฟอร์มเลยกินโชว์ทุกคนแต่เขาเนี่ยก็ดันอ้วกแตกซะงั้นจนวิดีโอของเขาเนี่ยกลายเป็นมีมทั่วโซเชียลทางด้านแอนนี่เมื่อเธอได้เงินแล้วเธอก็ไปที่สำนักงานบริการครอบครัวเพื่อไปเช็คเลขประกันสังคมที่เธอได้มาแต่เธอก็ได้ข้อมูลเพียงว่าเธอถูกทิ้งไว้ที่ไหนไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพ่อแม่เธอเลยซึ่งก็ทำให้เธอเนี่ยเซ็งมากๆจากนั้นเธอก็ไปเจอเด็ก2คนกำลังแกล้งหมาอยู่เธอเนี่ยจึงเข้าไปช่วยและขณะเดียวกันรถที่วิวนั่งกลับบ้านก็ดันเสียกลางทางเขาเนี่ยก็เลยขอเลขาไปเดินเล่นชมเมืองคนเดียวซึ่งแอนนี่ที่วิ่งตามไอเด็ก2คนอยู่ก็วิ่งมาชนวิวจนเธอเนี่ยเกือบโดนรถชนแต่วิวเนี่ยก็ช่วยไว้ทันเขาเนี่ยก็เลยดุเธอจะรีบไปไหนซึ่งแอนนี่เนี่ยก็รีบกลับบ้านและก็ถูกแฮนนี่แกนดุที่เธอกลับบ้านช้าเธอจึงขู่แอนนี่ว่าจะส่งไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าแต่จริงๆแล้วเธอก็พูดเพราะเป็นห่วงแอนนี่เท่านั้นตัดไปที่วิลเขาเนี่ยก็กำลังตรวจงานโทรศัพท์รุ่นใหม่อยู่ที่เขาอยากให้แบตอยู่ได้1อาทิตย์จะอึดไปไหนตอนนี้150ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่คามือทุกเครื่องซึ่งจู่ๆกายเลขาของเขาก็แจ้งบอกว่าคะแนนนิยมในตัวเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีคนถ่ายคลิปที่วิลเนี่ยช่วยเด็กไว้ได้ซึ่งกายก็จะใช้เรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์และได้หาข้อมูลเด็กคนนี้ไว้แล้วว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าชื่อแอนนี่และจะนัดให้แอนนี่เนี่ยมาทานข้าวกับวิลเพื่อเป็นการสร้างภาพจากนั้นเกสเลขาอีกคนก็ไปที่บ้านของแอนนี่และก็ได้เล่าเรื่องที่วิลเนี่ยช่วยแอนนี่ให้แฮนนี่แกนฟังโดยจะขอให้แอนนี่เนี่ยไปกินข้าวด้วยซึ่งแอนนี่เนี่ยก็ตื่นเต้นมากๆที่จะได้ออกจากบ้านเกสก็บอกแอนนี่ว่าต้องถ่ายรูปกับวิล 2-3 รูปและพอไปถึงวิลก็รีบเรียกนักข่าวมาถ่ายรูปทันทีแต่แอนนี่ก็บอกว่าเธอเนี่ยหิวขอกินก่อนวิลก็พยายามหาท่าถ่ายแอนนี่เนี่ยก็ไม่ให้ถ่ายแล้วก็ถามเหตุผลวิลที่ต้องถ่ายรูปวิลก็บอกว่ารูปเขากับเธอจะทำให้มีคนลงคะแนนเสียงให้เขาเพิ่มขึ้นซึ่งแอนนี่เนี่ยจึงพูดเล่นๆว่าถ้าเธอมาอยู่ด้วยเขาไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเลยเหรอซึ่งไอ้กายที่ได้ยินเนี่ยก็คิดจะเอาจริงซะงั้นก็เลยยุให้วิลเนี่ยรับเลี้ยงแอนนี่ซะเลยรับรองในคะแนนพุ่งปี๊ดแน่นอนแถมแอนนี่ยังบอกว่าเธอเนี่ยเลี้ยงง่ายวิลก็เลยตัดสินใจรับอุปการะแอนนี่มาดูแลชั่วคราวและพวกเขาเนี่ยก็ไปทำเรื่องย้ายบ้านให้แอนนี่ทันทีซึ่งบ้านวิลเนี่ยก็โคตรหรูอลังการสมาร์ทโฮมทั้งบ้านแอนนี่เนี่ยก็ตื่นเต้นมากๆกับบ้านหลังใหม่ของเธอ
จากนั้นแอนนี่ก็กลับไปเอาของที่บ้านแฮนดิสันซึ่งเธอก็เอามือถือของวิลมาฝากเพื่อนทุกคนก่อนที่จะพูดขอบคุณแฮนดิสันที่เลี้ยงดูเธอมาแต่แฮนดิสันนั่นก็หัวร้อนเพราะอ่อยวิลไม่สนใจซึ่งรู้เจ้าของร้านชำก็เข้ามาดีใจกับแอนนี่ด้วยเวลาต่อมาวิลกับแอนนี่ก็จับคู่การออกงานหาเสียงซึ่งแอนนี่ก็ให้การร่วมมืออย่างดีทำให้คะแนนความนิยมในตัวของเขาเนี่ยดีขึ้นอย่างมากสื่อต่างประโคมข่าวเรื่องพวกเขาซึ่งไอ้กายเลขาก็ให้พวกเขาเนี่ยรับเลี้ยงหมามาเพิ่มความน่ารักแถมแอนนี่เนี่ยยังกลายเป็นไอดอลของเราเด็กๆคนอื่นในคืนหนึ่งขณะที่วิลทำงานอยู่แอนนี่เนี่ยก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาเนี่ยถึงอยู่คนเดียวไม่มีแฟนไม่มีคนรับใช้วิลก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ชอบเป็นคนมารายล้อมเท่าไหร่นักและเขาก็เคยมีแฟนแต่ตอนนี้ยังไม่อยากมีใครและทั้งคู่ก็ได้ช่วยกันทำอาหารซึ่งวิลก็ได้บอกแอนนี่เรื่องที่ต้องไปงานเปิดตัวภาพยนตร์วันพรุ่งนี้แอนนี่เนี่ยจึงขอให้เพื่อนที่บ้านแฮนดิสันเนี่ยไปด้วยวิลเนี่ยก็ตกลงให้ไปพอวันต่อมาเนสคนขับรถของวิลก็ได้พาแอนนี่ไปยังบริษัทสแต็กโฟนโดยที่นี่สามารถตามรอยผู้ใช้ย้อนได้ถึง20ปีแอนนี่เนี่ยจึงขอให้เขาช่วยตามหาชื่อพ่อแม่ของเธอให้ซึ่งเนสก็ขอเวลาสักพักในการตามจากนั้นแอนนี่กับเด็กบ้านแฮนดิแกนก็ได้ไปที่งานเปิดตัวภาพยนตร์ทุกคนเนี่ยก็ได้ดูหนังกันอย่างสนุกพร้อมกับทำกิจกรรมต่างๆกันต่อวิลเนี่ยก็สนุกกับเด็กๆไปด้วยพอจบงานเกรทก็ไปส่งเพื่อนๆของแอนนี่และแอนนี่ก็ขอให้เกรทไปที่ร้านโอมานี่ต่อซึ่งเธอก็เล่าเรื่องที่พ่อแม่ทิ้งเธอไว้ที่นี่ให้เกรทฟังลุงเจ้าของร้านก็เอาขนมมาให้แอนนี่เหมือนทุกครั้งและแอนนี่ก็ขอเกรทจะเล่าเรื่องนี้ให้วิลฟังเพราะเธอไม่อยากรบกวนให้วิลช่วยทางด้านวิลตอนนี้คู่แข่งเนี่ยก็ทำความนิยมแซงเขากายเนี่ยจึงต้องหาวิธีดึงคะแนนกลับมาแต่วิลเนี่ยก็เกิดรู้สึกผิดที่เขาเอาแอนนี่มาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยพอวันต่อมาเขาจึงพาแอนนี่ไปนั่งฮอลเล่นกันและก็ได้เล่าเรื่องที่เขาเนี่ยประสบความสำเร็จด้านมือถือเพราะบริษัทเขาเนี่ยมีเสาสัญญาณมากกว่าคู่แข่งเยอะซึ่งเขาเนี่ยก็ซ่อนไว้ทุกที่ในเมืองเวลาต่อมาวิลกับเกรทก็รู้สึกจะคิดกันเกินเจ้านายลูกจ้างซึ่งพวกเขาเนี่ยก็รู้สึกดีที่แอนนี่เนี่ยมีความสุขและแอนนี่เนี่ยก็ได้รู้ว่าวิลเนี่ยหัวล้านแต่เธอเนี่ยก็แกล้งไม่เห็นกลัววิลอายซึ่งเกรทก็เลยซื้อชุดมาให้แอนนี่ใส่ออกงานคืนนี้พร้อมแต่งหน้าแต่งตัวให้แอนนี่จากนั้นเมื่อพวกเขาไปถึงงานแอนนี่เนี่ยก็ถามแนทคนขับรถว่าเจอข้อมูลพ่อแม่เธอไหมแนทเนี่ยก็บอกว่ายังไม่เจอซึ่งเอเลคาเนี่ยก็เห็นพวกเขาคุยกันและวิลเนี่ยก็ได้ไปพูดในงานซึ่งก็ได้ให้แอนนี่เนี่ยขึ้นมาพูดด้วยแอนนี่ก็ได้พูดขอบคุณวิลสำหรับทุกอย่างที่มอบให้เธอจนวิลเนี่ยซึ้งเลยนะและแอนนี่ก็ได้ร้องเพลงให้ทุกคนในงานฟังและพอจบกายเนี่ยก็บอกให้เธอเนี่ยพูดตามสคริปต์ที่เขียนไว้ให้แต่แอนนี่เนี่ยก็ไม่พูดและจู่ๆเนี่ยก็วิ่งออกจากงานไปวิลเนี่ยจึงวิ่งตามแล้วก็ถามเกิดอะไรขึ้นแอนนี่เนี่ยก็ร้องไห้บอกว่าเธอเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกและก็ขอโทษที่เธอเนี่ยทำงานเขาพังวิลที่ได้รู้ความจริงเนี่ยก็ถึงกับอึ้งซึ่งไอ้เลขากายก็ไปถามคนขับรถว่าคุยอะไรกับแอนนี่และก็ได้รู้ว่าเธอเนี่ยกำลังตามหาพ่อแม่จากนั้นไอ้กายเนี่ยจึงไปหาเจ๊แฮนดิสันที่บ้านและชวนไปหาอะไรดื่มซึ่งเจ๊แกเนี่ยก็เห็นคนหล่อไม่ได้เลยนะกายเนี่ยก็เลยชวนตามหาพ่อแม่ของแอนนี่เพื่อได้คะแนนเสียงให้กับวิลได้เป็นนายกเทศมนตรีคนใหม่พอเขาเนี่ยจะได้เงินเยอะมากและบอกจะแบ่งให้ถ้าหาพ่อแม่แอนนี่เจอพอวันต่อมาแอนนี่ก็รู้สึกผิดเรื่องเมื่อคืนเธอเนี่ยจึงเก็บกระเป๋าจะย้ายออกจากบ้านแต่วิลเนี่ยก็ขอให้เธออยู่และทั้งสองก็ไปเดินเล่นกันในเมืองวิลก็ถามเรื่องที่เธอเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกทำไมครูที่โรงเรียนน่ะไม่รู้แอนนี่ก็บอกว่าเธอเนี่ยดำน้ำเก่งและวิลก็พาแอนนี่ไปยังย่านที่ชื่อว่าควีนซึ่งเป็นย่านที่วิลเนี่ยโตมาที่นี่แต่เขาเนี่ยก็ไม่เคยบอกใครแถมพ่อของเขาเนี่ยยังเสียไปตั้งแต่12ทำให้เขาเนี่ยมุ่งมั่นทำงานหนักแอนนี่ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามีเธอแล้ววิลเนี่ยก็ถึงกับซึ้งทางด้านในกายเลขาก็ไปที่บ้านของแฮนดี้แกนและพบว่าเธอเนี่ยหาคนมาแสดงบทพ่อแม่แอนนี่เต็มบ้านแต่กายก็กลัวเรื่องเนี่ยจะรั่วเพราะเจ๊แกเนี่ยเล่นซะใหญ่เลยก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยจะหาพ่อแม่ปลอมให้แอนนี่เองเวลาต่อมาวิลเนี่ยก็โทรไปปรึกษาเกรทบอกว่าเขาเนี่ยอยากรับแอนนี่มาเป็นลูกบุญธรรมของเขาจริงๆเกรทเนี่ยก็เห็นด้วยพอวันต่อมาวิลเนี่ยก็พาแอนนี่ไปเรียนอ่านหนังสือซึ่งไอ้กายก็ได้มาบอกวิลว่าพ่อแม่ของแอนนี่เนี่ยติดต่อมาวิลเนี่ยก็ถามว่ารู้ได้ไงว่าตัวจริงกายก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับแอนนี่ทุกอย่างแถมโกหกว่ามันเนี่ยตรวจ DNA ให้แล้วแอนนี่เนี่ยก็เข้ามาได้ยินพอดีเธอเนี่ยจึงเข้าไปขอบคุณวิลบอกว่าความฝันของเธอเกิดขึ้นได้ก็เพราะเขาแต่วิลตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกไม่อยากให้แอนนี่เนี่ยไปแล้วจากนั้นไอ้กายก็พาทุกคนไปที่ร้านอาหารโดมานี่ลุงเจ้าของร้านเนี่ยก็เข้ามาดีใจกับแอนนี่ที่เธอได้เจอพ่อแม่สักทีซึ่งพอแอนนี่ได้ไปเจอกับพ่อแม่ตัวปลอมเธอเนี่ยก็ดีใจมากแถมพวกเขาเนี่ยก็มีจี้อีกครึ่งหนึ่งที่ประกบกับของแอนนี่ได้พอดี
วิลก็ได้เจอกับแฮนนิแกนอีกครั้งเขาจึงขอโทษที่หยาบคายครั้งก่อนเพราะไม่รู้ว่าเธอเป็นแม่เลี้ยงแอนนี่และเล่าว่าแอนนี่บอกว่าเธอร้องเพลงเพราะและแอนนี่ก็ชอบเธอซึ่งแอนนิแกนก็อึ้งเพราะคิดว่าแอนนี่เกลียดเธอจากนั้นทุกคนก็เซ็นให้พ่อแม่ตัวปลอมรับแอนนี่ไปเลี้ยงสื่อเนี่ยก็รีบมาทำข่าวแฮนนี่แกนเนี่ยก็ไปถามกายจะทำยังไงกับแอนนี่ต่อมันเนี่ยก็บอกเลือกตั้งเสร็จจะส่งแอนนี่เนี่ยไปบ้านเด็กกำพร้าคืนซึ่งแฮนนี่แกนเนี่ยก็ไม่พอใจและเธอเนี่ยก็เกิดรู้สึกผิดที่เธอทำอย่างนี้จากนั้นแฮนนี่แกนก็ไปหาลูเจ้าของร้านชำถึงได้ถามลูว่าทำไมเขาเนี่ยถึงชอบเธอลูก็บอกเธอเนี่ยมีความดีซ่อนอยู่ในตัวแต่เธอเนี่ยไม่ค่อยเอาออกมาใช้แฮนนี่แกนจึงรีบกลับไปบ้านและบอกให้เด็กๆเนี่ยมาช่วยเธอทำอะไรบางอย่างทางด้านแอนนี่ก็ได้มอบการ์ดให้วิลที่เธอเนี่ยวาดรูปเขากับเธอซึ่งไม่นานพ่อแม่ตัวปลอมก็มารับแอนนี่วิลเนี่ยก็ถึงกับเศร้าเกรทก็พยายามปลอบเขาแต่จู่ๆแฮนนี่แกนก็พาเด็กๆกับรูมาหาบอกว่าพวกนั้นไม่ใช่พ่อแม่ตัวจริงของแอนนี่และสารภาพเรื่องทั้งหมดที่เธอเนี่ยวางแผนกับไอ้กายวิลก็เลยขู่ไอ้กายทันทีว่าแอนนี่อยู่ที่ไหนและแอนนี่ที่นั่งรถไปกับพ่อแม่ตัวปลอมเธอเนี่ยก็ได้จับพิรุธได้ว่าพวกนี้เนี่ยไม่ใช่พ่อแม่ตัวจริงของเธอแน่ๆเธอจึงขู่พวกมันว่าวิลรู้เนี่ยจะจัดการพวกคุณแน่แต่พวกมันเนี่ยก็หลอกเธอว่าวิลเนี่ยเป็นคนสั่งการเรื่องนี้ทำให้แอนนี่เนี่ยเสียใจมากแต่เธอเนี่ยก็ตัดใจเชื่อไม่ลงจึงตะโกนให้เด็กรถข้างๆเนี่ยช่วยทางด้านวิลก็ได้ใช้เครือข่ายของบริษัทตามรอยแอนนี่อยู่ซึ่งก็มีคนโพสต์รูปแอนนี่ลงทวิตเตอร์วิลเนี่ยจึงรีบตามไปแต่ไอ้กายเนี่ยก็บอกให้เขาสนใจในการเลือกตั้งวิลเนี่ยก็บอกว่าไม่สนแล้วแล้วก็ได้ไล่มันออกจากงานซึ่งวิลก็ได้พาทุกคนขึ้นฮอไปตามหาแอนนี่ตอนนี้พ่อแม่ตัวปลอมก็ถูกไล่เป็นขบวนวิลก็ตามมาถึงจนสุดท้ายในผู้มันก็จนมุมวิลก็รีบไปหาแอนนี่แต่แอนนี่ก็ยังคิดว่าเป็นแผนของวิลอยู่วิลก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องแอนนี่ก็ยังไม่เชื่อเขาวิลจึงตัดสินใจไปบอกนักข่าวว่าเขาเนี่ยขอถอนตัวจากการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะเขาเนี่ยไม่อยากได้ตำแหน่งแล้วและอยากมีเวลาให้กับคนที่เขารักนั่นก็คือแอนนี่แอนนี่เนี่ยก็หายงอนและให้วิลเนี่ยไปสารภาพรักกับเกสซะเขาเนี่ยก็เลยไปบอกความในใจกับเกสและได้ชวนเธอไปออกเดทเกสเนี่ยก็ได้เข้ามาจูบเขาจากนั้นพวกเขาก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและหนังก็ได้จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป 5.3 คะแนน Rotten Tomatoes 28% ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mod Video ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ